สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุ๊กอีกแล้วนะคะก่อนไปเริ่มเรียนคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนได้ฝึกกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Google Chrome ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์นะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกด Enter เพื่อค้นหาค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้านี้มาให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.com จะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนมองไปที่แถบซ้ายมือค่ะเลือกไปที่บทเรียน3นะคะแล้วเลือกไปที่แป้นสำหรับฝึกพิมพ์2ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่กล่องข้อความค่ะแล้วเริ่มฝึกพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะก่อนพิมพ์นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะให้นักเรียนเลือกแอปพลิเคชันมา1แอปนะคะเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะจะเป็นแอป Chrome หรือ Safari ก็ได้นะคะในตัวอย่างของครูใช้แอป Chrome ค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาค่ะเมื่อขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนเลือกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือ www.typingstudy.com จากนั้นมองไปที่แถบซ้ายมือนะคะแล้วเลือกไปที่บทเรียน3ค่ะแล้วเลือกไปที่แป้นสำหรับฝึกพิมพ์2นะคะจากนั้นแตะไปที่กล่องข้อความค่ะแล้วเริ่มฝึกพิมพ์สัมผัสได้เลยนะคะพิมพ์จนกว่าจะมีหน้าสรุปผลคะแนนขึ้นมาให้นักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปเริ่มฝึกพิมพ์สัมผัสกันค่ะเกรดความรู้โปรแกรมค้นหาทำงานอย่างไรกันนะนักเรียนรู้ไหมคะถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโปรแกรมค้นหาจะอ่านข้อความบนหน้าเว็บต่างๆนะคะแล้วบันทึกคำทุกคำที่พบไว้ในระบบจากนั้นก็จะเข้าไปอ่านข้อความบนหน้าเว็บอื่นที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นในช่องค้นหานะคะระบบก็จะตรวจสอบดูว่าคำค้นดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในหน้าเว็บใดบ้างเมื่อพบคำตอบก็จะนำมาแสดงในหน้าผลการค้นหาค่ะลักษณะการไต่เข้าไปอ่านหน้าเว็บต่างๆเช่นนี้ทำให้เราเรียกระบบที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมค้นหาว่าตัวแมงมุมหรือตัวไต่เว็บนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของอัลกอริทึมได้ 2. นักเรียนใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้ค่ะอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์นะคะโดยการเขียนนั้นจะต้องเขียนให้ละเอียดชัดเจนเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายและมีการเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กชายตาต้าค่ะ 1. ตื่นนอนกี่โมง 2. แปรงฟัน 3. อาบน้ำแต่งตัว 4. รับประทานอาหาร 5. ออกจากบ้านขึ้นรถไปโรงเรียนนะคะองค์ประกอบของการจัดทำอัลกอริทึม 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การเขียนโปรแกรม 4.การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมการแสดงอัลกอริทึมด้วยการเขียนบอกเล่าเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่าเป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกระทัดรัดสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่างชัดเจนค่ะตัวอย่างปัญหานะคะของขวัญไปที่ร้านขายอาหารเห็นที่ร้านมีไข่ต้มยางมะตูมขายจึงคิดอยากทำกินเองที่บ้านคุณแม่จึงแสดงอัลกอริทึมให้ของขวัญฟังด้วยการเขียนและบอกเล่าได้ดังนี้ค่ะ 1. เทน้ำใส่หม้อและต้มน้ำจนเดือด 2. นำไข่ออกจากตู้เย็น 3. นำไข่ใส่หม้อที่น้ำเดือด 4. ต้มไข่5นาที 5. นำไข่ไปแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้3นาที 6.ปอกไข่ออกมาจะได้ไข่ยางมะตูมการแสดงอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพโดยปกติการแก้ปัญหาจำเป็นต้องคิดก่อนลงมือปฏิบัตินักแก้ปัญหาทั่วไปจะวาดภาพหรือจินตนาการลำดับวิธีการแก้ไขปัญหาในสมองก่อนการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานด้วยการใช้รูปภาพจึงเป็นวิธีการที่คล้ายกันเพียงแต่จะเขียนออกมาเป็นภาพซึ่งสามารถทำให้จดจำได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นข้อความตัวอย่างปัญหานะคะของขวัญถามคุณแม่ว่าของขวัญสามารถเปลี่ยนอัลกอริทึมของคุณแม่ที่เขียนบอกเล่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะคุณแม่ตอบว่า
ได้สิเราสามารถแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพได้นะเรามาดูตัวอย่างปัญหาการแสดงอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพกันนะคะ 1. เทน้ำใส่หม้อและต้มน้ำจนเดือด 2. นำไข่ออกจากตู้เย็น 3. นำไข่ใส่หม้อที่น้ำเดือด 4. ต้มไข่5นาที 5. นำไข่ไปแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้3นาที 6. ปอกไข่ออกมาจะได้ไข่ยางมะตูมค่ะการแสดงอัลกอริทึมด้วยการใช้สัญลักษณ์เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในแต่ละลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาซึ่งสัญลักษณ์แต่ละชนิดจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำสำหรับการแสดงอัลกอริทึมโดยใช้สัญลักษณ์จะต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตัวอย่างสัญลักษณ์และความหมายของการใช้งานมีดังนี้ค่ะสัญลักษณ์ที่1 นะคะเรียกว่า start หรือ end ความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือการเริ่มต้นหรือจบการทำงานค่ะส่วนอันที่2 นะคะ processing การปฏิบัติงานหรือกระบวนการค่ะสัญลักษณ์ที่3 decision การตัดสินใจสัญลักษณ์ที่4 direction flow ทิศทางการดำเนินงานค่ะการแสดงอัลกอริทึมด้วยสัญลักษณ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผังงานค่ะสำหรับการทำงานที่เรียงเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลำดับส่วนผังงานที่ต้องการตัดสินใจระหว่างการทำงานเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนะคะในตัวอย่างปัญหานะคะจะเป็นผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกค่ะนั่นก็คือวิธีการต้มไข่ยางมะตูมนั่นเองนะคะการเขียนผังงานนะคะจะต้องมีเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดค่ะเริ่มต้นต่อมาเทน้ำใส่หม้อตั้งไว้บนเตานะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการจุดเตาแก๊สค่ะจากนั้นน้ำเดือดหรือไม่ถ้าใช่ให้นำไข่ใส่หม้อถ้าไม่ใช่ให้รอจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะต่อมาครบ5นาทีหรือไม่ถ้าใช่นำไข่ไปแช่ในน้ำเย็นทิ้งไว้3นาทีค่ะถ้าไม่ใช่รอให้ครบ5นาทีค่ะจากนั้นปอกไข่ค่ะเมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วเราก็ต้องสิ้นสุดการทำงานนะคะแบบในตัวอย่างเลยค่ะแบบฝึกหัดระหว่างเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนกิจวัตรประจำวันของนักเรียนลงในกระดาษค่ะนักเรียนจะเขียนบอกเล่าหรือการวาดภาพก็ได้นะคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ดูนะคะเด็กๆตอบเหมือนคุณครูไหมคะบางคนก็อาจจะตอบไม่เหมือนของคุณครูใช่ไหมคะขั้นตอนในบางครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ค่ะบางคนอาจจะกินข้าวก่อนแปรงฟันหรือบางคนอาจจะแปรงฟันก่อนกินข้าวไม่มีผิดหรือถูกนะคะเพราะในแต่ละวันคนเราใช้กิจวัตรประจำวันไม่เหมือนกันค่ะการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของนักเรียนเช่นการสลับรองเท้ากับเพื่อนหรือปัญหาการเล่นเกมฝึกทักษะต่างๆเป็นต้นการแก้ปัญหาลักษณะนี้นักเรียนอาจเขียนชื่อติดไว้ในรองเท้าหรือบางปัญหาอาจใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นและพบปัญหาเดิมซึ่งเกิดขึ้นอีกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่สนใจเช่นการเดินเข้าไปในเขาวงกตจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เลือกเท่านั้นไม่สามารถเดินทะลุกำแพงได้หรือการเล่นเกมจะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะปัญหาแต่ละปัญหาจะมีความซับซ้อนไม่เท่ากันปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องวางแผนและใช้เหตุผลมากขึ้นปัญหาเดียวกันอาจมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีดังนั้นในการแก้ปัญหาควรเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดจากในรูปตัวอย่างนะคะตัวละครจะต้องเดินไปจัดการหมูโดยต้องหาเส้นทางเดินไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางนะคะนักเรียนมีวิธีการเดินยังไงนะลองคิดสิคะนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะค่อยกดเล่นต่อค่ะนักเรียนลองคิดแล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษก่อนได้นะคะแล้วค่อยไปดูเฉลยกันค่ะนักเรียนตอบเหมือนกับคุณครูไหมคะในตัวอย่างสามารถเดินได้2วิธีนะคะวันหยุดคุณพ่อคุณแม่พาเป็นต่อและพอใจไปเที่ยวสวนน้ำนะคะเมื่อครอบครัวนี้ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเขาได้เดินเข้าไปข้างในสวนน้ำค่ะแล้วมีตรงจุดแรกของนะคะเขียนเงื่อนไขไว้ว่าหมวกฟรีสำหรับผู้ที่จ่ายค่าตั๋วเต็มราคาเท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องไปดูที่ตั๋วว่าใครซื้อเต็มราคาบ้างนักเรียนลองดูสิคะใครที่ซื้อตั๋วตรงตามเงื่อนไขบ้าง
เก่งมากค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะคนที่ได้รับหมวกฟรีก็จะมีคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองเพราะว่าซื้อตั๋วเต็มราคาซึ่งตรงกับเงื่อนไขที่ได้รับหมวกฟรีนะคะสรุปการเรียนในวันนี้นะคะอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียดโดยการแสดงอัลกอริทึมสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ค่ะการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับในวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ